วันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้นะคะก็จะมี1รายการเนี่ยนะคะที่จะมามอบรางวัลให้กับเราคนโทรทัศน์กันนะคะนั่นคือรางวัลทีวีสีขาวค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะโดยมูลนิธิจำนงรังสิกุลค่ะซึ่งช่อง3ของเราเนี่ยนะคะเข้าชิงทั้งหมดนี่13รางวัลด้วยกันจากทั้งหมด18รางวัลนะคะมาดูประเภทรางวัลกันเลยค่ะละครปูเพสันนิวาสนะคะเข้าชิงมากที่สุดนะคะ7รางวัลด้วยกันค่ะก็ได้แก่นักแสดงนำชายหญิงดีเด่นนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแล้วก็นักแสดงสมทบชายดีเด่นด้วยนะคะรายการละครดีเด่นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่นและผู้กำกับการแสดงดีเด่นค่ะส่วนละคร1ด้าวฟ้าเดียวนะคะมีชื่อเข้าชิง6รางวัลค่ะนั่นคือนักแสดงนำชายและนำหญิงดีเด่นนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นผู้กำกับการแสดงดีเด่นผู้เขียนบทโทรทัศน์ดีเด่นและรายการละครดีเด่นค่ะด้านละครข้ามสีทันดอนมีชื่อเข้าชิง4รางวัลได้แก่ผู้กำกับการแสดงดีเด่นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่นนักแสดงสมทบชายดีเด่นและรายการละครสร้างสรรค์ดีเด่นครับส่วนละครริมฝั่งน้ำนะคะมีชื่อเข้าชิง3รางวัลค่ะได้แก่นักแสดงสมทบชายดีเด่นก็คืออาสะอาดเปี่ยมพงษ์สารนะคะนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นก็คือแม่ก้อยธลิกาค่ะรายการละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ดีเด่นค่ะนอกจากนี้ค่ะหนุ่มณเดชนะคะก็มีชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงนำชายดีเด่นจากละครลิขิตรัก The Crown Princess ด้วยค่ะด้านอเล็กซ์เบรนเดลก็มีชื่อเข้าชิงสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นจากละครเรื่องคมแฝกด้วยนะครับละคร My Hero วีรบุรุษสุดที่รักตอนมัลติภูมิแห่งหัวใจมีชื่อเข้าชิงรายการละครสร้างสรรค์ดีเด่นและละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มีชื่อเข้าชิงรายการละครดีเด่นค่ะค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินด้วยนะคะก็แบ่งเป็นถ้าเกิดว่าประเภทรายการดีเด่นเนี่ยรางวัลละ 200,000 บาทถ้าเป็นบุคคลดีเด่นรางวัลละ 100,000 บาทนะคะก็มาเชียร์ให้กำลังใจกันได้นะคะในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปนะคะ